คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับทางด้านของอดีตภรรยาก็คือทางด้านของคุณติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์นั่นเองนะฮะก็คือขอให้คุณติ๊กเนี่ยมีการตรวจ ATK ก่อนเจอลูกสาวจนทำให้อดีตภรรยาอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าเพราะมีการโพสต์ถ้อยคำหยาบคายลงโซเชียลแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่พี่หนุ่มเนี่ยก็ไม่พอใจเหมือนกันก็คือมีเรื่องราวของเกรียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์หยาบคายถึงตนแล้วก็ลูกสาวเห็นบอกว่ามีการปรึกษาทางกฎหมายให้เป็นคนจัดการด้วยนะฮะโดยล่าสุดครับทีมข่าวไปเจอพี่หนุ่มมาพูดคุยถึงเรื่องนี้นะฮะพี่หนุ่มก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราว ATK เนี่ยจริงๆแล้วผ่านมาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เป็นปกตินะฮะก็คือเวลาที่อดีตภรรยาจะมาเจอลูกเนี่ยจะมีการให้ส่งผลตรวจ ATK มาก่อนนะฮะอาจจะมีบุคคลที่3มาช่วยถ่ายคลิปให้นะฮะแต่ว่าต้องมีเรื่องราวของการตรวจ ATK เพราะว่าบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวของโควิด-19 ที่มันกลับมาระบาดอีกครั้งนึงพี่หนุ่มเนี่ยก็เป็นห่วงลูกในเรื่องตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ก็มีการเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วทางด้านของคุณอดีตภรรยาเนี่ยก็มีการเจอลูกไปเมื่อวันเสาร์จริงๆมองว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นขนาดนี้นะฮะแค่ส่งผลตรวจมาทุกอย่างมันก็จบนะฮะแล้วก็เรื่องราวที่มีคนคอมเมนต์ถึงลูกสาวด้วยคำหยาบคายอาจจะมีคำว่ากูมึงอะไรต่างๆเนี่ยพี่หนุ่มก็บอกนะครับว่ายอมรับว่ามีการสวนกลับไปมีการแคปยูสเซอร์เอาไว้นะฮะแล้วก็ให้ปรึกษาทีมกฎหมายเก็บหลักฐานเอาไว้ด้วยนะฮะส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับก็คือเรื่องราวของการทำขนมระเบิดขณะที่อดีตภรรยาเนี่ยมีการทำขนมกับลูกอยู่พี่หนุ่มก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตรงนี้เนี่ยส่วนตัวไม่ได้เห็นนะแต่ว่ามีคนมาบอกนะฮะแล้วก็มีการถามลูกแล้วก็พี่เลี้ยงก็มีการเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะฮะก็คือเหตุมันก็คือเครื่องทำขนมมันช็อตและตอนนั้นเนี่ยอดีตภรรยาก็กำลังไลฟ์อยู่นะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วน้องวิจิตรก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับอ่ะเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับจริงๆแล้วส่งผลตรวจมาก็จบแล้วนะครับผมอยากจะให้ดูตรงที่มันเหมือนกับว่าตรงหน้าของตัว username ครับมันเป็นหน้าวีจิมันไม่ใช่หน้าคุณติ๊กเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเวลาที่มันเป็นรูปลูกเราเนี่ยแล้วมีคนเขียนคำหยาบอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่ามันอยู่ที่หน้าลูกหรือเปล่าลงรูปลูกลงรูปวีจิอะไรเงี้ยครับก็มีคนเนี่ยเข้ามาเม้นด้วยคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สวนกลับไปแล้วผมก็แคป user ไว้แล้วผมก็ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายเนี่ยดูว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับกับคนที่ประพฤติตัวแบบนี้ในโลกโซเชียลก็ทำแบบนี้นะครับก็ถามว่ามันทำไมเขาหงอยหงอยอะไรเงี้ยนะฮะก็เล่นกับเขาก่อนเขาอะไรเงี้ยก็พี่เลี้ยงก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้นะเครื่องทำขนมมันช็อตแล้วมันช็อตในขณะที่กำลังคุณติ๊กกำลังไลฟ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าวีจิโดนอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็บอกว่ามันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าผมเองก็รู้สึกว่าก็เป็นห่วงครับ